นักโบราณาคดีพบสิ่งของหายากจำนวนมากจากสุสานอายุนับพันปีในเมืองซีอานมนทลนสันซีโดยขุดพบจากหลุมฝังศพ1,888หลุมในหมู่บ้านทางตอนใต้ของซีอานซึ่งเคยมีการขุดพบหลุมฝังศพโบราณ2,823หลุมเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022หลุมฝังศพอยู่ในยุค770-476ถึงปีก่อนคริสต์กาลในยุคราชวงศ์ฮั่นถังโจโตะวันออกและฉิน นักโบราณาคดีค้นพบรถม้าและหลุมฝังศพม้ากว่า10หลุมในหลุมยังมีโบราณวัตถุกว่า4,000ชิ้นโบราณวัตถุที่พบแสดงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในช่วงเวลาหลายยุคเช่นเครื่องปั้นดินเผาซากมเมล็ดข้าวกระจกสำริดลายมังกรยุคจ้านกอซึ่งเป็นครั้งแรกที่ค้นพบในสีอาน ข้อสังเกตจากหลุมฝังศพที่ขุดพบคือการทำหลุมแนวตั้งสองชั้นจำนวน25หลุมคาดว่าอาจจะเป็นที่ฝังศพขุนนางในยุคราชวงศ์ฉินหัวหน้าโครงการสำรวจทางโบราณคดีระบุว่าการค้นพบรถม้าและหลุมฝังศพม้าช่วยเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องรถม้าในยุคราชวงศ์ฉินนอกจากนี้ก็ยังพบกล่องทองสำริดจากสุสานสมัยราชวงศ์ถังซึ่งมีคมภี์กระดาษและรูปปั้นทองสำริด คำพีกระดาษนี้ถือเป็นเอกสารกระดาษที่มีการขุดพบจากหลุมฝังศพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมา